สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่การอาร์ตกอทีฟอีกครั้งวันนี้ก็สกู๊ปโกจิล่ากันนะครับวันนี้ก็มาเข้าสู่เบื้องหลังงานสร้างชุดยางก็อดซิลล่ากันต่อนะครับคลิปก่อนก็เป็นตัวอังกิลัสใช่ไหมคราวนี้ก็เป็นสัตว์ประหลาดตัวใหม่ในหนังคีคอมบัตก็อดซิลล่าก็ไม่ใช่สัตว์ประหลาดตัวใหม่ของก็อดซิลล่าชุดยางนี่นะครับชุดยางตัวใหม่คิงโกจิซึ่งผมตั้งชื่อคลิปจะดูน่าเกลียดเลยก็อดซิลล่าหน้าขังคบนะครับแล้วถึงแม้ผมจะบ่นแบบนั้นก็ตามเนี่ยส่วนตัวนี่คือดีไซน์ก็อดซิลล่าผมชอบสุดตัวหนึ่งนะครับมันมีความยูนิคมากๆแม้แต่กับดีไซน์ก็อดซิลล่านี่ก็เองอ่ะคือถึงแม้มันจะเป็นหน้าออกแบบคังคกแต่ส่วนตัวมันไม่ใช่ดีไซน์ที่แย่เลยนะครับตกข้ามไปซ้ำนี่คือดีไซน์ที่ดีมากๆที่เสียดายมันถูกใช้ในหนังภาคหลักๆแค่เรื่องเดียวเท่านั้นนะก็คือเรื่องนี้คิงคองกับก็อดซิลล่าซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมาดูเบื้องหลังกันนะครับกับคิงโกจิคิงโกจิก็ตามชื่อนะครับเป็นชื่อดีไซน์ชุดที่ย่อมาจาก King Kong vs Godzilla คิงโกจิก็ถือว่าเป็นหนึ่งในชุดยางก็อดซิลล่าที่ดีไซน์เนี่ยได้รับความนิยมมากๆในช่วงเวลานั้นนะครับที่ถึงแม้มันจะมีแค่ภาคเดียวก็เถอะโดยตัวชุดยางเนี่ยมีความแตกต่างจากสองดีไซน์ก่อนอย่างมากๆนะครับโดยเฉพาะรูปร่างเนี่ยที่มีความเป็นสัตว์เลื้อยคลานมากขึ้นคือหน้าตาเนี่ยที่ผมจะแซวว่ามันเหมือนคังคกแต่เอาจริงมันค่อนเป็นนักกิ้งก่าแหละซึ่งในขณะที่สองภาคก่อนเนี่ยทั้งโชดายแล้วก็เกกุสุเนี่ยมันไม่ได้เชิงกิ้งก่าขนาดนั้นเนี่ยโดยเฉพาะส่วนที่เป็นใบหูเนี่ยมันก็แตกต่างจากพวกกิ้งก่าใช่ไหมโดยโครงสร้างร่างกายเนี่ยจะค่อนล่ำสันนะครับคือตัวท้วมขึ้นโดยเฉพาะส่วนล่างเนี่ยที่เหมือนจะกลายเป็นคอนเซ็ปต์ของดีไซน์ก็สร้างยุคโชวะเลยนะครับที่ท่อนล่างเนี่ยจะใหญ่กว่าท่อนบนเป็นเหมือนทรงระฆังอะไรแบบนั้นนะครับมีหัวขนาดเล็กเพียวลมและมีดวงตาที่เหมือนมนุษย์เนี่ยวางอยู่ด้านข้างนะครับซึ่งดีไซน์มันสวยมากเวลามันอยู่ด้านข้างแต่พอมาถ่ายด้านหน้าปุ๊บหน้าตามันจะตลกทันทีนะครับเพราะว่าตำแหน่งรูปแบบทรงกะโหลกของมันเนี่ยมันเป็นทรงแคบแบบสัตว์ไอ้คานจริงไงคือหัวแบนดังนั้นไอ้ลูกตาของมันเนี่ยอยู่ด้านข้างมันสวยเว้ยแต่พอมาอยู่ตรงหน้าตามันจะรีบอะตามันจะรีบไปนะครับหน้ามันเลยตลกขึ้นมาทันทีเพราะปากมันใหญ่มากไงลักษณะเด่นอื่นของคิงโกจิก็มีมือที่ใหญ่ที่มีกรงเล็บแหลมคมมีนิ้วหัวแม่มือที่เกือบจะใหญ่เท่ากับนิ้วอื่นอีกนะครับโดยมือนิ้วเท้า3นิ้วด้วยกันและต่อมาเนี่ยมันก็กลายเป็นชุดที่เป็นแม่แบบเป็นทางการของดีไซน์ก็อดซิลล่าโชวะต่อมานะครับนั่นคือตัดใบหูออกมีนิ้วเหลือแค่3นิ้วจาก4นิ้วแล้วก็ไม่มีเขี้ยวที่โผล่มาจากปากอย่างเห็นได้ชัดมันก็สอดดีไซน์ก่อนนะครับและมีทรงแผ่นหลังเนี่ยขนาดใหญ่1แถวตรงกลางแล้วก็อีก2แถวด้านข้างก็จะเป็นคลิปหลังที่ขนาดเล็กกว่านะครับและส่วนตัวนะผมก็ชอบดีไซน์คลิปหลังของก็อดซิลล่าคิงโกจิมากซึ่งต่อมาทั้งโมสุโกจิหรือไดเซโซโกจิเนี่ยก็ใช้คลิปหลังทรงนี้ทรงเดียวกันนะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยนี่คือหนึ่งในดีไซน์คลิปหลังที่ผมชอบที่สุดในก็อดซิลล่าด้วยซึ่งถึงแม้ที่บอกไปตอนต้นว่าเสียดายที่มันถูกใช้แค่ภาคเดียวแต่ว่าดีไซน์ของมันเนี่ยเรียกว่ามันก็เป็นแม่แบบต้นแบบให้อย่างอื่นด้วยนะครับอย่างในหนังก็อดซิลล่าปะทะไบโอลันเต้เนี่ยแม้ตัวหนังจะไม่ได้เกี่ยวแล้วคิงคองกับก็อดซิลล่าแต่เราก็เห็นว่าในห้องทำงานของพระเอกกอนโดเนี่ยมันจะมีฟิกเกอร์ของคิงโกจิอยู่นะครับคือไม่รู้ว่ามันเบรกกับโฟร์ทวอลหรืออะไรนะคือเข้าใจว่าหนังก็อดซิลล่าปะทะไบโอลันเต้เนี่ยมันคือต่อเนื่องจากเรเทอร์ก็อดซิลล่าซึ่งมันก็เป็นหนังภาคต่อซึ่งมันก็เป็นหนังภาคต่อจากก็อดซิลล่าภาคแรกใช่ไหมแต่ว่านึกออกไหมถ้าเกิดเป็นการภาคต่อจากหนังก็อดซิลล่าภาคแรกอ่ะคือเหมือนโลกเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยรับรู้ถึงการมีตัวตนก็อดซิลล่าใช่ไหมดังนั้นฟิกเกอร์ก็อดซิลล่าที่ควรอยู่ในห้องเนี่ยมันก็ควรเป็นโชไดโกจิเนาะไม่ใช่คิงโกจิก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นอีสเตอร์เอ็กแหละหรือไม่ก็ตัวทีมงานเขาชอบดีไซน์นี้ก็เลยนำมาใส่ในฉากนะครับแล้วเกิดในแง่บทหนังเนี่ยมันก็ไม่เมคเซนส์ไงที่เอาดีไซน์นี้มาใช้และถึงแม้จะถูกใช้เป็นภาคหลักในหนังคิงคองปะทะก็อดซิลล่าแต่ภาคต่อมาอย่างมอทราปะทะก็อดซิลล่าที่ต่อมาเนี่ยเปลี่ยนเป็นโมสุโกจิที่หลายคนชมว่านี่คือหนึ่งในดีไซน์ก็อดซิลล่าที่ดีที่สุดเนี่ยแต่ด้วยความที่ชุดยางก็อดซิลล่ามันไม่มีแม่พิมพ์ไงก็ต้องปั้นใหม่ทั้งหมดดังนั้นมันจึงไม่มีชุดยางสำรองที่หน้าตาเหมือนกันและในการถ่ายทำเนี่ยชุดยางก็อดซิลล่าสามารถเสียหายได้ง่ายมากโดยเฉพาะฉากที่ก็อดซิลล่าเนี่ยอยู่บนน้ำดังนั้นทุกฉากในหนังภาคนี้เนี่ยที่ก็อดซิลล่าอยู่บนน้ำเนี่ยจะมีการใช้ดีไซน์เก่าอย่างคิงโกจินั่นเองนะครับนั่นคือฉากที่ก็อดซิลล่าอยู่ไกลลิบๆเลยอยู่บนน้ำเนี่ยอ่ะคือดีไซน์เก่าหรือตอนท้ายเรื่องเนี่ยที่มอท่า2ตัวเนี่ยใช้พ่นใยเนี่ยพันตัวก็อดซิลล่าใช่ไหมเราก็เจ๋งว่าตอนที่มันเนี่ยตกลงไปทะเลเนี่ยถึงแม้จะมีใยพันตัวแต่ถ้าสังเกตร่างดีเนี่ยนี่คือคิงโกจินะครับตอนที่มันเนี่ยกลิ้งตกลงไปในทะเลซึ่งนั่นก็เป็นคัทสุดท้ายที่เราเห็นดีไซน์นี้อยู่ในหนังก็อดซิลล่าเป็นทางการนะครับแล้วก็มีเกร็ดที่น่าสนใจก็ตรงที่ในเกม The Revenge of Shinobi สำหรับ Sega Genesis เนี่ยมันก็มีตัวละครก็อดซิลล่าอยู่ในเกมด้วยนะครับซึ่งตัวละครก็อดซิลล่าตัวนี้เนี่ยถูกตัดคลิปหลังออกไป
แต่ดีไซน์เราก็เจ๋งว่ามันคือดีไซน์คิงโกจินะครับที่ถูกมาใช้ในเกม The Revenge of Shinobi มันมีหนังแฟนเมดเรื่องนึงที่ผมก็เคยกะจะพูดถึงนานแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสทำทีนะครับนั่นคือ Wolf Man ปะทะก็อดซิลล่าเป็นหนังแฟนเมดก็อดซิลล่าในปี1983ซึ่งหนังนี้เนี่ยมีการใช้ดีไซน์ก็อดซิลล่า2ดีไซน์นะครับนั่นคือโมซุโกจิและคิงโกจินะครับในการต่อสู้กับตัว Wolf Manซึ่งก็ถือว่าทางทีมงานเนี่ยก็ต้องลงทุนมากนะเพราะว่าเขาต้องสร้างชุดออกมาจากศูนย์เนี่ยนะครับเพราะว่าแน่นอนผ่านไปหลายปีเนี่ยตั้งแต่ยุค60กับปี83เนี่ยชุดยาคิงโกจิก็น่าจะหายสาบสูญไปแล้วนะครับคือน่าจะเสียหายจนใช้งานไม่ได้แล้วดังนั้นชุดคิงโกจิในหนังแฟนเมดเนี่ยจึงเป็นการสร้างใหม่ทั้งหมดซึ่งก็ถือมีความใกล้เคียงกับตัวต้นฉบับมากๆนะครับและสุดท้ายนะครับดีไซน์หัวของก็อดซิลล่ารวมถึงดีไซน์รูปร่างของมันเนี่ยต่อมาก็ถูกพัฒนาเป็นมิเรโกจิในก็อดซิลล่า2000นะครับที่หลายคนก็ชมเช่นกันว่าดีไซน์มิเรโกจิเนี่ยก็เป็นดีไซน์ที่ยอดเยี่ยมมากๆก็อดซิลล่าเราก็เห็นว่ามีความคล้ายคลึงกันอยู่นะครับโดยเฉพาะลักษณะของหัวที่มีความแบนแต่เราก็เห็นว่าก็ปรับมันดูน่ากลัวมากขึ้นดูโมเดิร์นมากขึ้นเนาะก็ประมาณนี้สำหรับเรื่องราวของคิงโกจิในคิงคองปะทะก็อดซิลล่านะครับต่อไปก็จะเป็นตัวคิงคองเองนี่แหละซึ่งถือเบื้องหลังงานสร้างชุดยาคิงคองนี้ก็น่าสนใจเช่นกันนะครับก็ประมาณนี้ครับแล้วท่านผู้ชมคิดยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับก่อนจากไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะนะครับเพราะเนื่องจากตอนนี้ช่องผมก็มีปัญหาในการเงินยอดวิวน้อยมากนะครับคือแบบโอ้โหตอนนี้คือกำลังเครียดเลยนะครับนั้นผมก็อยากฝากท่านผู้ชมเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์กันเยอะคอมเมนต์อะไรก็ได้กันเยอะนะครับเพราะดูเหมือนตัวคลิปเนี่ยมันจำกัดการมองเห็นมากๆไงก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ